ครับก็อยากบอกพี่น้องนะครับชาวสมุทรสาครนะครับก็จริงๆแล้วเมื่อกี้ที่1รายที่มาบริจาคให้500,000บาทเนี่ยก็คือเพื่อนผมนะครับก็ส่วนคนเพื่อนๆคนอื่นนะครับที่จะบริจาคก็ถ้ายังก็บริจาคเป็นน้ำดื่มเป็นอะไรมาก็ได้นะครับจริงๆแล้วผมก็ครั้งนี้ผมไม่อยากให้มองว่าเป็นการรับบริจาคอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าผมมาออกสื่อนะครับเพื่อที่จะมารับบริจาคก็ไม่ใช่เลยนะครับไอ้คนที่มาเริ่มเนี่ยก็คือเพื่อนๆผมนะครับที่มีน้ำใจแล้วก็เห็นผมทำงานด้วยบริสุทธิ์นะครับไม่มีสิ่งอื่นที่มาแอบแฝงนะครับในตัวผมก็เพื่อจังหวัดนะครับถ้าทุกคนที่ดูคลิปผมคลิปนี้แล้วเนี่ยก็ถ้าใครมีความประสงค์ที่จะบริจาค ก็มาโดยตรงที่ผมก็ได้นะครับเพราะว่าโรงพยาบาลสนามมันก็ใช้ใจนะครับโดยอะไรฮะคือสิ่งก็คือผมต้องทำให้เสร็จอะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะครับจากใจผมเนี่ยก็ผมคิดแล้วผมต้องทำให้เสร็จให้ได้ดีใจครับที่มีคนมาร่วมก็สร้างก็ดีใจนะที่เพื่อนผมเนี่ยก็เห็นว่าผมเนี่ยเสียหายเยอะนะครับก็ยังมีน้ำใจมาช่วยกันก็ขอบคุณเสียวิเชียนด้วยเมื่อกี้นะครับก็ที่ให้เงินมาเดี๋ยวผมก็คงให้ลูกน้องไปเลยไปซื้อพวกเหล็กพวกอะไร